สวัสดีตอนเช้าค่ะพวกเราวันนี้สปากาแฟมาสายด้วยความที่คนออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็วันนี้พยายามจะปลุกปั้นปลุกปล้ำและปลุกและปลุกปั้นซูมบอกว่าซูมใช้ไม่ได้นะคะวันนี้ตอนแรกว่าจะแชร์สีผมนะงั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องอื่นแล้วกันเนาะพวกเราเนะาะเมาส์กันเบาๆในสปากาแฟนะคะก็เป็นเหมือน เพื่อนคุยกันในช่วงของโควิดที่เรายังอยู่ติดบ้านกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ,อะตอนนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่อยู่ที่ไหนอย่างไรเซ y ฮั l โหมาหน่อย <c oughs> วันนี้หัวข้อก็เบ,บาๆเอาใจป้าทุกคนเ <c oughs> มื่เช้าคนแบบว่าออกกำลังกายดีงามฟินมาก สชั่วโมงครับพวกเราสนุกสนาน <laughs> <c oughs> คุณทิติวราดาสวัสดีค่ะครับคุณที่เขียนมาเป็นคนแรกตบมือ <laughs> วันนี้เป็นไงฮะลูกเบาๆงานต่างหูดอกอะไรดอกกหุลาบที่มี <laughs> สักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะอยู่บ้านก็เอานู่นเอานี่มาเล่นก็สนุกดีนะพวกเรานะขำๆอะไรอย่างเงี้นะเมื่อวานก็ลง เซ็ตแฟชั่นไปก็เลยสนุกนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันนี้จะถ่ายอีกนะเดี๋ยวก็ค่อยๆลงดูทีละรูปอะไรเงี้คยค่อยๆดูไปอะไรต่ออะไรจะได้แบบสปาร์คพลังกันเนาะอะไรอย่างนี้นะอยู่บ้านก็อย่านิ่งดูได้ <c oughs> เอาของอะไรมาสยายปีกันดีกว่านะคะคุณไนะคุณยาย่าเหรอคะยาย่าหรือยาเสาเสาะอ่าไม่เป็นไรอ่านไม่ค่อยเห็น สวัสดีค่ะโค้ดอยู่นอนเหรอฮะโอเคอเคุอค้ยนทนนี่ทุเรียนอร่อยใช่ไหมคะตอนนี้ทุเรียนเริ่มออกนะพวกเรานะปีนี้จะได้กินทุเรียนถูกหรือแพงไม่รู้เดี๋ยวต้องปรึกษาลูกศิษย์คนพี่ปุ๋ยนะเ <c oughs> จ้าของเจ้าของไร่ทุเรียนจไ <c oughs> ร่ทุเรียนสวนทุเรียนเสีเอออะไรอย่างงี้นะเมื่อวานก็โค้ดก็มีไลฟ์ ตอนช่วงเย็นนะกับลูกศิษย์ในห้องเรียนจำลองก็สนุกสนานกันนะโคชิ่งกันเข้ม,เข,มเข้มจนมากแล้วก็่อวานก็มีหลายคนมาลงไอแพ็กเกจทรงผมอะไรเงี้ยนะคะมันน่าจ,จะแฮปปี้กันเนาะโคชก็พยายามอยากจะให้พวกเราได้แบบทรงผมที่มันแบบจิตใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือวันนี้ตั้งใจจะแชร์ก็คือพอดีซูมันไม่ได้นะ สีผมนะเวลาสีผมที่ไม่ใช่กับสีผมที่ใช่เนะี่ยต่างกันเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันถ้าเกิดซูมได้ในะวันวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้ดูภาพนะโอเคอ่าวันนี้คตจั่วไว้หัวข้อเบามากพวกเรา <c oughs> อาการแบบไหนที่ใช่ป้านะ <c oughs> วันนี้คุยขำๆแล้วกันนะอยากอยากแบบสป์กพลังพวกเราเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ในช่วงโควิดแบบคิดว่ามันอยู่ในช่วงปลายแล้วไหมเพราะว่า Uh, มันก็ดีวันดีคืนนะแต่ด้วยความที่มันนานไงพวกเราเนะี่ยเราก็แบบตั้งแต่ตั้งแต่เอาจริงแต่ปลายกุมภาเนาะปลายกุมภาตอนนี้มีนาไปแล้วเมษาจะสิ้นเดือนนี่สองเดือนกว่าที่เราอยู่กันแบบนี้อะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องมาสปาร์คพลังกันหน่อยวันนี้อยากจะแบบว่าส่งพลังพวกเรานะวันนี้ก็เอาหมวกแดงมาสู้กันเลยพวกเรานะช่วยกันเชียร์สดุดฤิอะไรอย่างเงี้ยคุณฟอนทิ์สวัสดีค่ะพวกเราคิดว่านะ ถ้าเราจะถูกเรียกป้าเนี่ยนะอาการแบบไหนอะที่มันเป็น,เป,นเป็นป้าพวกเรามาลองเขียนมาสิพวกเรา,มาเมาส์กันวันนี้เมาส์สนุกสนุกนะพวกเราเมาส์เบาๆอะไรอย่างงี้นะเ <c oughs> ตือนกันไปเรื่อยๆเตือนกันไปเรื่อยๆว่าแบบอีอย่างงี้ไม่อาอเไรอย่างนี้นะอาการแบบไหนที่เป็นป้าเออเอาเรื่องแต่งตัวก็ได้หรือจะเอาเรื่องแบบว่ามาละยืดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ทุกสิ่งอย่างรู้สึกคดเหมือนเคยไลฟ์ คำๆอยู่ในส่วนเหมือนกันนะสำหรับหัวข้อนี้ไม่อยากเป็นป้ามาทางนี้อะไรอย่างนี้นะเอาพราเราเขียนมาเขียนมาเราจะได้แบบเอเอเอ,เอ,อะไรอย่างนี้นะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าแล้วนะโอ้โหเร็วมากนะยี่สิบห้าเมษานะแป๊บๆก็จะพึกงสภาแล้วนะไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเขาจะ ขยับขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าที่โค้ดได้อของโรงเรียนลูกชายเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาจะเปิดเลื่อนเปิดไปเป็นกรกฎาเลยยาวเลยอะนะไม่แน่ถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นาอาจจะมาพักสปาผมไม่รู้นะช่วงนค้ดก็เลยแบบตื่นสบายสบายไม่ต้องตื่นเช้ามากออกมาออกกําลังกายอะไรฟินสุดฤทธิ์อะไรอย่างงี้มีคนเขียนมาไรพวกเราเ okay, อ่เคก็พูดเลยแล้วกัน <laughs> อาการไหนที่ใช่ป้านะหมายว่าเวลาถ้าเป็นอย่างงี้นะคือเขาไม่มีทางจะเรียกเราเป็นอื่นแน่นอนอะไรอย่างงี้นะอย่างแรกเลยท่านในรื่ของการแต่งตัวเนี่ยคดว่านะ,ะความความหลวมนำมาซึ่งความหายนะทางภาพลักษณ์หลายอย่าง <laughs> มีใครชอบใส่หลวมบ้างนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ,เออบุงเพิง คุณอวิษราาพูดพอดีเลยเริ่มอว้วนลงพุงไงไี้มาพูดถึงนะเอาโดยจริงๆอะนะไอ,อเรื่องนี้เนี่ยนะเอ,อคนว่าหลายคนก็ยังยังยังก้าวไม่ข้ามยัง 9, ยังก้าวยังก้าวข้ามไม่ได้นะสําหรับเรื่องของอ้วนลงพุงหรือแบบอะไรต่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะโคตรก็เป็นโคตรก็เป็นอยู่นายคือจะถั่วงาถั่วงาจะได้ไม่ได้อะไรต่ออะไรอะไรย่างเงี้ยนะตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ อใส่หลวมเนี่ยนะเหตุมันมีอยู่ว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้กอโพไอ้ตรงนั้นกอดใหญ่ไอ้ตรงนี้กอห้อยอะไรตร่ออะไรหลายสิ่งอย่างเราก็เลยเอองั้นหลวมไว้ดีกว่านะซึ่งเวลาที่เราใส่หลวมเนี่ยนะนอกจากเราจะปล่อยตัวเปละเปล่าเพราะว่าพอหลวมมันมีพื้นที่ใช่ไหมเราก็จะแบบทิ้งตัวอะไรต่ออะไรไม่แบบไม่ได้มีงานโพสต์เดินไปก็ปล่อยตัวทิ้งตัวอะไรต่ออะไรแล้วก็กินเวลากินเนี่ยเวลาชุดหลวมๆเนี่ย เท่าไหร่เท่ากันถูกไหมพวกเราก็กินได้เต็มที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทั้นั้นถ้าไม่อยากไม่อยากเป็นป้านะโค้บอกเลยว่าพวกเรานะพวกเรานะจําเป็นมากพวกเราอย่าอ้วนนะพวกเรา <c oughs> จริงๆนะคือเมื่อวานเนะนี่ยนะโค้ดแล้วบอกว่าเมื่อวานเนะี่ยอยู่ดีช่วงค่ำๆอะไรอย่า,ายงงนะี้นะก็มีความรู้สึกหวยหายยิ้มมากจริง,แบบงจริงค้แบบคือเอาจริงทุกคนออกกำลังก,กายทุกวันนะ แต่คนก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยเข้าไปบรรยากาศเดิมๆไปออกกําลังกายแล้วจริงๆเนี่ยนะอยากจะแบบจุดประกายพวกเราว่าถ้าเนี่ยผู้หญิงในวัยประมาณเราอะพวกเราประมาณแบบวัยรุ่นอย่างเราอะไรเงี้ยนะ <c oughs> การออกกําลังกายเนี่ยนะเอาแบบถึงๆนะพวกเรานะมันดีดีมากมันดีงามดีเลิศนะเผื่อใครแบบทำพเพื่อออกกาลังกายหรือชุดออกกําลังกายให้โค้ชเป็นพิเซนเตอร์นะโค้ชบอกเลยโค้ชอินกับเรื่องนี้มากนะที่อินเพราะว่ารรู้ไหมพวกเรา เวลาที่ออกกาลังกายเนี่ยนะอย่างตอนนี้เขาบอกแล้วค,คเนเริ่มมีกล้ามคนยกเวทแบบว่าใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเราดูเรารู้สึกว่ามันมีผลงานไว้มันแบบเฟิรม์มมีร่องส1อดขึ้นมาแบบแอ,อะไรเงี้ยมันดีรู้สึกดีแล้วเวลาเรารู้สึกดีอ่ะพวกเรามันจะสปาร์กพลังเราแต่ถ้าเกิดอีกซีนหนึ่งปุงเกอปุงเออมีนั่งปุ๊บก็ลงมามีอีกชั้นหนึ่งมีหลายชั้นมากอะไรเงี้ยนะ เป็นเป็นพุงหลายชั้นหรือบางทีแบบแขนเรารู้สึกหืงใบบายไม่ได้เลยเพราะใบบายพวกเนี่ยมันจะห้อยแกว่งแกว่งไปมาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเซ็งในอารมณ์ถูกไหมพวกเราฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกแบบนี้นะสิ่งที่จําเป็นนะพวกเราต้องทําอะไรกับมันบางอย่างนะหลายคนก็อาจจะแบบเออไปอะไรนะสลิมมิ่งไปนวดไปช็อตไปนอนอย่างเงี้ยนะก็สุดแท้แต่เราชอบแบบไหนนะแต่ถ้าเกิดถ้าถามโค้ดเนี่ยคือ ก็เป็นคนบ้ากําลังกายก็เป็นคนก็เป็นคนเครซี่เรื่องพลังเวลาออกกําลังกายแล้วฟินหมูเอ็นโดฟินมันแบบอุย้ยแบบดีดีเลดดิศดีดีมากพวกเรางั้นจริงอยากจะชักชวนพวกเรานะการสปาร์กพลังใจแล้วให้ห่างไกลคําว่าป้านี่นะแล้วอาจจะดูตามวัยของเราอะแต่เราดูแบบไม่ใช่เกยการนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยจ,จะแบบว่าดูมันดูสดใสมันดูแบบมีพลังแล้วอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ มันจะทําให้มีใครคืออย่นี้เรียกป้าจะ,จะว่าเธอไม่น่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วย energy ของเราด้วยสภาพร่างของเราอะไรหลายๆอย่างนั้นคนบอกอะไรว่าจงออกกําลังกายนะพวกเราจงออกกําลังกายจงทําให้สม่ําเสมอแล้วจงออกกาลังกายแบบเอาให้แบบเอาให้ถึงพวกเรานะสู้ๆนะว่าเราก็เชียนะถ้าเรา,เอ,าออกการออกกําลังกายนะี่นะจะบอกว่ามันจะช่วยเราไม่ให้เป็นป้ายยังไงหนึ่งพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ความเฟิร MM. ์มมันมาไม่ว่าส่วนใดแขนเขินพุงเพิงเอ้ยเราเริ่มมีเอวอะไรต่อะไรดนวยนะความรู้สึกข้างในมันจะดีแล้วเวลาความรู้สึกข้างในมันดีปุ๊บมันมีกําลังใจหนึ่งแล้วนะอันที่สองเนี่ยเวลาที่เราเฟิร์มขึ้นเราจะแต่งตัวได้ง่ายขึ้นและสวยขึ้นเอออีนี้จําเป็นนะเวลาที่เราแต่งตัวเอ้ยเออเออเกงใส่เอ้ยเออเฮ้ยฉันใส่ได้เว้ยอะไรเงี้ยหรือว่าใส่เอ้ยฉันมีเอวหรือแบบ เฮ้ยจากแอลฉันมาได้เริ่มเลิเป็นเอ็มแล้วมันจะมีกําลังใจแล้วเวลาเราแต่งตัวสวยอ่ะผู้หญิงเนี่ยคนบอกเลยนะทุกอายุนะทุกทุกประเทศอย่างนี้แล้วกันทุกอาชีพนะทุกฐานะอะไรเงี้ยผู้หญิงอยากดูสวยอยากให้อยากให้หนึ่งคือตัวเองดูแล้วตัวเองรู้สึกเออฉันฉันเป็นคนสวยคนหนึ่งเนี่ยจ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เกียกาอีกอันหนึ่งเราอยากจะให้คนรอบข้างอ่ะเขาชมเรา ฉะนั้นนี่มันเป็นงานที่เราจะต้องทานะพวกเรานะถึงแม้เราไม่ได้ทํางานประจำสมมติเราไม่ได้มีงานอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่ผู้หญิงควรทำนี่การดูแลตัวเองเนี่ยก็อยบอกเลยว่ามันแบบอภิมหางานที่จะจําเป็นจําเป็นมากๆที่ผู้หญิงทุกคนควรทำแบบนี้นะงั้นการที่เราดูแลร่างของเราเนี่ยก็อยบอกเลยว่ามันระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบปล่อยตัวไม่มีกำลังใจยิ่งยิ่ง ยิ่งปล่อยตัวยิ่งหดหูพวกเรางั้นการที่เราลุกขึ้นมาทําอะไรกับตัวเองเนี่ยคือเราจะมีรู้สึกว่าอุย้ยฉันไปได้อีกฉันไปได้อีกแล้วโอ้โหมันแบบคือเขาจะบอกว่าคุณอนันต์เลยไม่ไม่ใช่คุณอนันต์นะไม่ใช่คุณอน,นันต์ปัญญาจุนคุณอน,นันต์แบบว่ามันประโยชน์มันมหาศาลแล้วทำไมเราจะไม่เราจะไม่ทำล่ะพวกเราในแอบอ่านนิดนึงนะ <laughs> คุณเจนนภาสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาบอกไม่ชอบใส่หลวมดีงามดีเลิศ ไม่ชอบใส่รวมดีเลิศจริงๆเลยนะจะบอกว่าใครที่คุณนันพินบอกว่าสวัสดีค่ะครูโอ้ยมีอะมีคนเรียกครนะูหนูเป็นคนหนึ่งมั้งไม่ใช่คนหนึ่งนะที่ลูกออกมาออกกำลังกายดีเลิศตบมือดีเลิศนะสู้ซนะผู้หญิงเนี่ยนะโคดว่าเอาจริงเนี่ยอย่างค้ดนี่นะคือเป้าหมายของโค้ตอนนี้นะ,ะบอกเลยว,ว่าโค้ต้องการมีซิกแพค จริงจังนะไม่ได้แบบมีก็ได้มีก็ได้ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายผู้บอกเราคดหนักหนักหนักแบบหนักอะนะคืออากับคือเอาจริงเอางี้แล้วกันนะเอาจริงเพราเวลาที่ออกกําลังกายเนี่ยพวกเราถ้าทําเบาๆไก่กาไก่กาก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายนะผู้บอกเลยว่าคือเราจะมีความรู้สึกว่าโอ I can do it อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่ผู้หญิงอะมีความรู้สึกว่าทําอะไรได้อะเรามีความสามารถเรามีศักยภาพคือ การออกกาลังกายเนี่ยดูเหมือนอสมมติที่ต่างว่าไม่ว่าใครอ่ะทุกคนทําได้หมดถูกไหมไม่ว่าจะต้องเป็นคนทางานหรือไม่ทํางานทุกคนทําได้แต่เวลาที่เราทําอะไรบางอย่างได้อสมมติเอ้ยเอยเริ่มมีกล้ามวุ้ยอะไรเงี้ยไอ้แขนเริ่มมามันจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วเวลาที่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมันดูเหมือนเล็กๆแต่คนจะบอกมันยิ่งใหญ่แล้วมันจะทาให้มันจะพุชเราไปข้างหน้างั้นงั้นเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่คาบอกเลยว่าจําเป็นผู้หญิงเนี่ยนะจำเป็นต้องเห็นว่าตัวเองสวย จำเป็นต้องเห็นว่าตัวเองดูดีจำเป็นที่ต้องรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเวลาที่เรารู้สึกอะไรดีๆแบบเนี้ยมันจะเกิดไลฟ์เอนเนอร์จีคือมันจะมีพลังของชีวิตอะมันจะรู้สึกอ,อะไรกันไปได้ฉันไปได,ไปได้แล้วพวกเรารู้ไหมว่าเวลาที่มันเกิดฟลิงแบบนี้นะโอ้โหชีวิตมันแบบปีตดปีปี๊ดปีดปดปดแต่พวกเราเนื้อออกไหม <c oughs> นะคุณจะได้บอกว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญของผู้หญิงใช่ คือเวลาพูดเนี่ยนะหลายคนก็คือก็รู้อยู่แล้วอะแต่คนอยากจะบอกว่าคือพูดไปก็เท่านั้นอนะพวกเราทำมันค่ะคือคือคือจงลุกขึ้นมาแล้วก็จงทํามันนะแต่แบบบางทีบางคนก็ขยันสองวันขี้เกียจสามเดือนยอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์พวกเราแต่ถ้าเกิดเราทํอะเราคือทําให้ตัวเองติดติดใจมันนะมอะขวบแล้วเขาเป็นคนติดใจกัาลังกายเขาเป็นคนติดใจความรู้สึกฟินๆเหงื่ยอท่วมๆอะไรเงี้ยขวาแบบ,บ,บดีแล้วดีมาก แล้วถ้าเกิดว่าใครทําได้นะพวกเราไม่มีใครกล้ามาเรียกหลบป้าเรียกลรป้าแจ็ะชดใสจ้ะไม่แกอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราจะรู้ตัวว่าอีอะไรอย่างเงี้ยนะกรีดร้องข้อหนึ่งคืออย่าใส่หลวมแล้วคุณก็พลาดพิงเรื้อกาออกกาลังกายนะคุณจะบอกว่าจงออกกาลังกายนะผู้ผู้หญิงผู้หญิงเราออกกําลังกายแล้วมันจะดีงานหลายอย่างแล้วมันมันมันระยะยาวโดยเฉพาะนะถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มหงุดหงิดนู่นนี่นั่นบางทีแบบว่า ชีวิตไม่ได้หรือแบบเศร้าใจผิดหวังอกหักก็ได้อะไรก็ได้สุดแท้แต่นะหรือใครพูดอะไรแบบไม,ไม่ได้เข้าหูอะไรอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอาความเครียดลงไปที่การกินจงเอาความเครียดพวกนี้เอาไปใส่ในยิมน,นะแล้วก็วิ่งให้ขี้แตกขี้แดนเลยหรือบอกว่ายกเวทเอาให้ไาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบว่าต่อยมวยฉันคิดว่าอีนนี้มันเป็นความเครียดก็ต่อยมันไปเอาให้แบบว่ารีลีสเพรสเชอร์แบบเนี้ยแล้วมันดีกว่าพวกเรางั้นการที่เราคือเมื่อไหร่ที่ เราดูดีขึ้นนะ่ะสมมตินะผูห้หญิงที่แต่งงานแล้วนะคนก็แต่งงานแล้วมีลูกอะไรเงี้ยแต่คนจะบอกเลยว่าคือคนเป็นความรู้สึกว่าคือฉันพร้อมแล้วฉันรู้สึกว่าฉันคือเอาจริงต้องบอกงี้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นโสดฉันรู้สึกฉันกีดใจฉันรู้สึกว่านู่นนี่นั่นเป็นส่วนในในความหมายคือมันโอเพนอะจะไม่ได้ปแบบไม่ได้บอกว่าจะไปมีสามีใหม่หรืออะไรนะความหมายคือโลกมันเฟรชเราทําตัวสวยงามเราเราคือเราโอเพนเราเปิดแล้ว พวกเรารู้ไหมว่าการทําแบบนี้นะสามีก็จ,จ,จะเจอเออโอ้ยภรรยาฉันส,สวยอะไรอย่างงี้คือก็สู้กันได้แล้วเวลาที่แบบว่าไปเจอคนโน้นคนนี้คนนั้นเขาก็จะภูมิใจว่าเอยเออเอเอเ,อเอมียฉันโอเคอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้ดูแลร่างของเราเวลาไปเจอกันนี่นี่เมียเธอเหรอหรือคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยกูโวมันช้าใจถ้าพูดแบบนี้ใช่ไหมแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะพวกเราฉะนั้น การที่เราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเนี่ยนะคนบอกว่าโอ้โหมันคือมันคือมันได้ทุกเด้งเอางี้ละกันไม่ใช่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ได้หลายเด้งมันได้ทุกเด้งเหนั้นจงจงก็เืออะไรจงยอมแลกกับมันแต่ช่วงแรกๆอ่ะคนก็จะบอกว่ามันจะแบบดีทำดีไม่ดีเอ้ยนี่ฝนตกไมาดีกว่าคือมันจะมีลมฟ้าอากาศคือมันจะมีข้ออ้างตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราทำจนบักคือจงเป็นคนที่มีวินัยอ่ะนะการมีวินัยแปลว่าอะไรการมีวินัยแปลว่า เราทําให้ตัวเองทําในสิ่งที่บางครั้งเราไม่อยากทําแต่เราทำเนี่ยอันนี้เรื่องนี่คือเรื่องของการมีวินยัยงั้นเค้บอกแล้วเค้เป็นคนไม่เก่งนะแต่เค้เป็นคนมีวินัยสูงมากางั้นการที่พอเรารู้ว่าจะต้องเป็นแบบนี้ปุ๊บเค้บอกว่าโค้ดเพียรมากนะแล้วเวลาที่เราทําไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยตอนแรกเนี่ยโค้ดก็เอาแค่แบบเออก็แค่ทําแบบคือตั้งใจจะทำมันแต่พอไปถึงจุดที่เราทําได้นะพวกเราโอ้โหแบบ life is amazing อะนะคือมัน amazing มากแล้วมันแบบ คือคนตก็ต้องบอกว่าคนมาจากเหมือนพวกเราอะก็คนทํางานคนนึงไก่กาไก่ไกาอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แบบบอกจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นอนาคตในมุมของการจะก้าวขึ้นไปในสักเซสแต่ระดับสูง,สงของที่ทํางานแล้วก็ลาออกมาแล้วเราก็เริ่มมานั่งทํานู่นนี่นั่น,นอะไรอะไรต่อตัวเองแล้ววันที่เราทำอะเวลาเราเพียรทําไปแล้วเนี่ยก็สิ่งสิ่งที่คดได้ก็คือเฮ้ย ศักยภาพเราไม่ได้มีแค่ตอนนี้อยู่ทํางานอยู่อยู่ที่ทํางานขนาดว่าตอนอยู่ที่ทํางานเขาก็ว่าคนบ้างงานมากนะแต่ปรากฏพอเราออกมาแล้วเราทำนู่ทนทํานี่คือพอ,เร,พอเ,รเราขยายตัวเองอะ่ะโอ้โหคนไม่ห้อรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ย n m ม z i n g มากนะเป็นเป็นอะไรที่แบบโดยเฉพาะผู้หญิงนะเขาบอกว่าเป็นเพศที่ AMAZING มากฉะนั้นเนี่ยเราจะไปอยู่เฉยๆทำไมในเมื่อเราเนี่ยเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยคือขุมพลังขุมทรัพย์คือเขาบอกเลยว่า ตัวเราเนี่ยมีมีคุณค่ามีแวลูมากๆนะฉะนั้นทําไมเราจะไปปล่อยตัวในเมื่อเราอยู่กับก็บอกว่าสุดยอดของเครื่องยนต์กลไก,กอัจฉริยะมันอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นถ้าเกิดเราแค่พยายามปั่นให้เครื่องมันทํางานทุกวันนะโอ้โหเออพวกเราเอยคนบอกเลยว่าปลายทางเนี่ยเราจะนึกภาพตัวเองไม่ออกเลวเฮ้ยฉันฉันเป็นขนาดนี้เหรอฉันมาได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะอยากชักชวนพวกเรานะไปดินแดนแห่งนั้นกันนะพวกเรา จงเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้พี่ปทุมมาสวัสดีค่ะบอกว่าอะไรใช่ค่ะสบายใจอยู่คนเดียวไม่ต้องห่วงใครอีกโอเค <laughs> คุณจนตนาพานี่เมียหรือแม่ใช่ใช่แล้วคุณมันเพนหนูออกเองที่บ้านทุกเชา้าเราทำงานแล้วออกเลิศเ,เลิศนะพี่คุณจตนาพอนอกออกกำลังออกกำลังกายเสร็จโอเคเลิศดีมากนะคะโอเค พี่พิทามเดินเหรอฮะโอเคได้ได้หมดอ่ะพวกเรานะอะไรก็ได้ทําไปอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นข้อแรกถ้าเราอเอากําลังกายถึงถึงนะเอากําลังกายถึงถึง,ถงนะเรารู้สึกว่าเราทํามันแบบดีงานดีเลิศนนะี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าฉันไม่อยากใส่หลวมฉันอยากจะใส่พอดีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบอุยเออแนบเอวอยากจะใส่เข็มขัดอยากจะแบบเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวจริงเวลา คือมันเป็นผลลัพธ์ของความรู้สึกว่าฉันมั่นใจเยยนี่ยางงั้นการที่พอเราเขาบอกเลยว,ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่ใส่หลวมนะไม่มีใครเรียกเราป้าหรอกพวกเราไอท้ที่เขาจะแบบป้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันมาจากหลวมร่างหลวมบนเสื้อหลวมกางเกงหลวมรองเท้าสุขภาพกระเป๋าลักโลกเสร็จเลยพวกเราลุกนี้เสร็จเสร็จอย่างมาก <laughs> อะไรนะ พี่ม่าเวอแม่หญิงไงหยุดสวยอืมคือคือ,อ,อสวยไหมเนี่ยนะคนก็ว่าอะไรดีอะอยาา yeah. คือเป็นผู้หญิงต้องพัฒนาอะไรอย่างนี้แล้วกันนะเป็นผู้หญิงต้องพัฒนาตัวเองอะงั้นถ้าเกิดเราแบบว่าสกิลเราแบบโอโ้โหเลิศนะคนบอกเลยนะถ้าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองสมมติว่าเราเป็นเราเราเราเป็นภรรยาเราเป็นคุณนายเมียที่ดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองในที่นี้คือภาพลักษณ์ข้างนอกให้ดูดีนะ อย่าอ้วนอย่าปล่อยตัวแต่งหน้าทำผมแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้ดีๆอย่าแบบไปคนขี้บน่นพยายามโมอโรดในแง่ดีช่วยเหลือเออฟือฟ้อเผื่อแผ่เข้บอกว่าไม่มีเอา,อางี้แล้วกันนะผู้ชายคนไหนที่แบบว่าไปมีกิก๊กมีเกิร์กถ้ามีภรรยาแบบนี้ก็ปล่อยเข้าไปพวกเราโอเคไหมถ้าเกิดว่าเราแบบืขนาดนี้แล้วผู้ชายจะมีกิก๊กไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่มันก็ไม่คู่ควรกับเราโอเคไหมงั้นถ้าเกิดเรา ดูแลตัวเองประมาณแบบนี้นะคุณบอกแล้วว่าไอ้เรื่องสกนตรกรรมในชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันโอกาสโอกาสจะเกิดมันน้อยยกเว้นแต่ว่ามันเป็นเดซี่นี่ก็ช่างมันแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเราคุมตัวเองเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเพอร์ฟอร์มในมุมของคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่เป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่เป็นอะไรเงี้ยโอ้โหก็บอกแล้วว่าคือ มันจะไปได้อีกมันจะไปได้อีกเราจะมีความสุขในทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้านครอบครัวเป็นเป็นอะไรเป็นคุณนายเมียที่คุณนายคุณสาม,มีก็รู้สึกภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเรามีชีวิตครบทุกด้านอะคือมันเราเราจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ใช่เกิดมาทํางานแต่งงานนะเนนะี่ยทำงานมีแฟนแต่งงานเป็นเมียเป็นแม่แล้วก็ตายไปนะ คือชีวิตแบบนี้มันน่าเศร้าพวกเราเขาจะบอกว่าจริงๆมันควรจะเป็นฉันทํางานนะฉันมีแฟนแต่งงานฉันเป็นคุณนายเมียแล้วฉันเป็นคุณนายแม่และฉันก็เป็นผู้หญิงที่ Amazing มันควรจะจบแบบเน้พวกเรางั้นถ้าเกิดเรามีชีวิตแบบเนี้ยคือคือคดไม่คิดว่าผู้หญิงจะเมียที่แค่เป็นเมียแล้วก็เป็นแม่แล้วก็จบข่าวอะไรเงี้ยงั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะ หาศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ในเรานะอันนี้ควรจะพูดถึงข้อสองนะในมุมของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในเราอะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะเราอะจะได้พรสวรรค์อย่างน้อยหนึ่งข้อนะอย่างน้อยหนึ่งข้อที่เป็นพรสวรรค์ที่พรสวรรค์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องพยายามรรเขาเ,เ,เ,เรียกว่าพรสวรรค์เอเคไหมคือว่าจับปุ๊บเ๊ได้เลยอะไรเงี้ยเรียกว่าพรสวรรค์งีั้นถ้าเกิดว่าเราหาไอ้สิ่งนี้เจอ แล้วเราทํางานกับมันอ่ะโค้จะบอกว่าชีวิต Amazing มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้โอเคไหมคะงั้นอา่ายกตัวอย่างโค้ดเองเนี่ยโค้ดทุกวันเนี้ยโค้ดมีความรู้สึกว่าโค้ดอยากขอบคุณจักรวาลเลยนะคือเราไม่รู้ว่าเหมือนกันอะไรที่อยู่เบื้องบนนะแต่โค้ดมีความรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่มายืนตรงจุดนี้ได้แล้วมันเป็นจุดที่มันปลักลงตัวกับเราพอดีชีวิตคนคนหนึ่ง่ะพวกเรา อาจจะไม่มีหลายคนมากนะที่หาไม่เจอว่าตัวเองสุดท้ายเก่งเรื่องอะไรแล้วก็ได้ได,ได้ได้ทำเรื่องนั้นไหมงั้นถนะ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งที่หาตัวเองเจอนะหาตัวเองเจอได้ทำงานในจุดที่เราเก่งเรารู้พรสวรรค์ของเราโอ้โหโค้รบอกเลยว่าชีวิตมันแบบ amazing คนคนไม่คิดว่าตัวเองสักเซสถึงที่สุดนะแต่ก็จะบอกว่าคนมีชีวิตที่ amazing อะ่ะด้วยความที่เราอยู่ ในที่ที่เราควรอยู่แล้วคนไม่ความสุขทุกวันเนี้อังจริงที่โค้ดทำไลฟ์ทานูน่ทนทํานี่เปิดอะไรต่ออะไรคือดูแลลูกศิษย์เนี่ยโค้ดไม่ความสุขว่าโค้อยากขอบคุณจักรวาลเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยที่ที่เราได้ได้ยืนอยู่ในในในจุดที่เราเชี่ยวชาญตรงนั้นในจุดที่เราเกิดมาเราเราเราบอลทูบีอ่ะแล้วเวลาที่เราอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยค้คือเราเราจะเป็นคนที่ ทำอะไรก็ไม่ซ้ําใครแล้วเราก็รู้สึกมันจะไปต่อไปต่อแล้วคือมันจะคิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรารู้สึกว่าทุกวันเราอยากจะตื่นขึ้นมาอยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจกะทำเนี่ยเป็นอยู่กับมันแล้วยิ่งทํายิ่งเก่งยิ่งทํายิ่งคมโอ้โหแบบชีวิตมันสุดยอดอ่ะฉะนั้นนะพวกเรานะจงพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะการสมมติว่าถ้าเราเป็นคุณนายเมียแล้วก็เป็นคุณนายแม่มันไม่ได้หมายความว่าชีตมันจบแค่นั้นนะในช่วงเวลาคือ วันวันหนึ่งอรก็บอกแล้วว่ามีเวลาเหลือเยอะแยะอย่าบอกว่าไม่มีเวลาคาว่าไม่มีเวลาก็คือเราไม่อยากทํามันแต่ถ้าเกิดเรายังคิดว่าเฮ้ยมันมีชีวิต Amazing มันรอเราอยู่อี่วงเนี้มันยังไม่เจอเลยอ่ะเราจําเป็นต้องเดินทางไปหามันนะพวกเราอยู่เฉยเฉยไม่เจอพวกเราอยู่เฉยๆไม่เจออย่างน้อยนะไลฟ์วันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าฉันยังหาเดนไม่เจอฉันจะทํางานไปถึงเมื่อไหร่ฉันจะเกษียณแล้วฉันจะทาอะไรอะไรเงี้ยลอง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 ดูไลฟ์นี้หลายๆรอบนะ นะให้แบบว่าให้เราให้เรา,เราลองลอง,ลองดูเชื่อว่าเราทำเรื่องอะไรอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขจังอย่าอย่าได้มองว่าไอ้ที่เราทํป็นสิ่งเล็กเลเล็กๆน้อยน้อยเรามองคนอื่นเอ้ยคนอื่นเก่งจังเขาก็เริ่มจากเราเหมือนกันงั้นเนี่ยอะไรที่เราอยู่กับมันแล้วฟินอะไรที่เรารู้สึกโอ้เราทำตรงนี้ปึ้งปุ๊บไม่ต้องมีคนบอกแล้วฉันมองปลื้ดฉันมองไปถึงปลายทางได้ มันจะเป็นพรสวรรค์ของเรามันจะเป็นสิ่งที่ Amazing ที่รอเราอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดเราค่อยๆเดินทางไปหามันเดินทางเดี๋ยวเหมือนผู้ชายจีบผู้หญิงเนี่ยเดือนนึงไปหาทีหนึ่งผู้หญิงก็จะสนใจมั้ยละพวกเราแต่ถ้าเกิดโอ้โหหมั่นเพียรครึ่งวันเช้าครึ่งบ่ายครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเหลือหรอเลพวกเราใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะพวกเราจริงๆคนว่าธรรมชาติเนี่ยแบบที่สุดอ่ะคือเขาสอนเราเขาเขาพยายามจะสอนเราแต่หลายคนก็พยายามที่จะแบบ ไม่เป็นไรชินกับมันอลยเงี้ยแต่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน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 ง่ายแต่มันทรงพลังงั้นพยายามนะพวกเรานะข้อ2เนี่ยตามหาสิ่งที่มันเป็นชีวิต Amazing ให้เจอนะหาศักยภาพของตัวเองให้เจอผู้หญิงไม่ได้เกิดมามีหน้าที่แค่เป็นเมียเลยเป็นแม่แล้วก็ตายไปมันไม่ใช่แบบนั้นนะคนน่าจะสมัครสอสนะพวกเรานะเอาแบบว่าโฟกัสผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะ อะไรอย่างนี้ก็ดีนะโอเคเดี๋ยวขออ่านหน่อยนะพี่ปฐุมมันบอกว่าทุกวันนี้ตื่นนอนมาพนมมือขอบคุณจกักรวาลแล้ะสิ่งรอบตัวเรเลิศค่ะพี่ดีงามาคุณจะนทร์ภเขียนสรุปแนละ้วขอบคุณมากค่ะโอเคนะโอเคพี่ปฐุมมันโอ้พี่พี่อย่างนั้นเลยเหรอพี่เหรอจคุณจันญาสวัสดีค่ะคุณวิไลสวัสดีค่ะโอเค โอเคโอเคได้คุณจาริดาสวัสดีค่ะโอเคคุณสุกัญญาชอบฟังโค้ดเหรอคะโอเคโอเคนี่บอกว่าพูดได้ดีงามเลิศโอเคคุณคุณพลฮัลโหลสวัสดีจ้าโอเคนะวันนี้จริงๆเนี่ยคือด้วยความที่อ,อ่อะไรนะเออ่ซูมมันใช้ไม่ได้เขาก็เลยมาหัวข้อนี้แต่คาชอบพูดเรื่องนี้นะคุณพวงพาน ฟังทุกวันเห,หรอฮะโอ้เพิ่งได้เห็นยูทเซอร์นี้นะคะแต่วันนี้ฟังแล้วได้ข้อคิดที่ดีมากมากๆกในการลงชีพประจำวันแบบไปหน้าเบื่อนายคิดว่าชุดเองข้างหน้าต่อไปมวยสูงขึ้นเนอแล้วอะไรนะโอเคเลิศค,ค่ะเลิศ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 โอเคนะวันนี้อยากให้กําลังใจก็จะบอกว่าจริงๆเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเราคือมันไม่จําเป็นต้องมีฐานะรวยนะพวกเราหลายหลายคนคิดว่าไม่ เราไม่มีเงินเราเลยไม่มีโอกาสก็ว่ามไม่ใช่อ่ะ <c oughs> นะคือมันอยู่ที่เราจะเอาไหมมากกว่างั้นหลายๆคนคิดว่าเออไม่มีเวลาไม่มีโอกาสต้องดูแลลูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ้โหเอาเอจริงๆนะพวกเราเวลาเราเหลือเยอะแยะถ้าเราอยากจะอยากจะอยากจะทาสักอย่างเนี่ยถ,ถ้าอยากมากพอเดี๋ยวมันหาเวลาเองแต่ไอที่แบบว่าเวลาที่แบบหลายคนที่เออไม่มีเวลาไปยิมเลยต้องเดินทางคือเราไม่อยากไงพวกเราเนื้อออกไหม คุณเมืองหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะคดอ่านพวงคุณเมืองพวงพ,พย,ยอมนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาฟังครั้งแรกชอบเลยอู้ดีใจจางนีต้อนรับนะคะคุณนี่บอกไลฟ์นี้ดีงามโอ้ดีใจจางนะค,คือคือคดมีความรู้สึกว่าอย่างช่วงเนี้ยบางทีเราดูข่าวนะเราก็จะแบบเออแบบคุณแม่ที่แบบว่าเขาต้องไปขโมยของนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรแล้วหลายคนก็คิดว่าเขา เ,เ,เขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีทางออกเขาทำอะไรไม่ได้แต่ในมุมโค้ดอะ่ะคือโค้ดก็สงสารเขานะแต่โค้ดมองอีกแบบหนึ่งนะโค้ดว่าเอาจริงๆเนี่ยอย่างตอนนั้นที่โค้ดดูมีมีมีพี่ที่เป็นกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์ก็เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยพคาะว่าเข้าใจใหญ่ดีนะคือเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็อยู่เพิงแต่พอเขาออกมาเดือดร้อนคือเขาพูดในมุมที่ว่าเขาเดือดร้อนจริงๆแต่เขาพยายามนะแบบเอาเอา,เอาขยะไปขายนู่นนี่นั่น ไปรับอาหารที่กลางวันที่เขาบริจาคที่โรงทานคือเขาพยายามทําชีวิตของเขาแล้วพอมีคนบริจาคพวกก็บอกเลยว,ว่าตรงเนี้ยได้ลวพอละให้เอาให้เอาตรงเนี้ยไปบริจาคคนอื่นคนว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอฉันไม่มีงั้นฉันไปขโมยมาฉันไปนูน่นนี่นั่นมาแต่ฉันไม่ทําอะไรอะถ้าถามโค้ชก็ว่าคือเรายังทําอะไรกับตัวเองได้พวกเรานะมันไม่มีมันไม่มีจริงหรอกไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้ข้อจํากัดนะมันเป็นแค่ เราไม่อยากมันมากกว่านะงั้นการที่แบบไม่มีเวลาไม่มีเงินทองไม่รู้จักใครก็บอกไม่จริงนะถ้าถามเขาก็ว่าไม่คือมันก็อยู่ที่เวลาของชีวิตเหมือนกันแต่มันก็อยู่ที่ว่าความพยายามของเราเหมือนกันงั้นเวลาที่คือส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าคนที่สําเร็จในเรื่องอะไรระดับโลกเนี่ยระดับโลกอาระดับประเทศระดับโลกระดับอะไรก็ได้นะแล้วเขาสําเร็จจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเขาอยากมันมากพอแล้วเขาทาอะไรกับมันในเวลาที่ เราลงมือทําอะไรกับมันเนี่ยนะพวกเรารู้ไหมว่ามันเหมือนกับมีดแต่ที่มันรับคมอยู่เรื่อยๆอ่ะงั้นเอาไปตัดอะไรก็ได้อ่ะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบนานๆปีนึงรับทีนึงมันไปฟันอะไรไม่ได้เพราะมันขี้เทอร์ไงงั้นก็เหมือนกับคนที่แบบถ้าเราไม่พัฒนาถ้าเราแบบคิดไปในมุมของเราอะไรก็ท้อแท้ชิดเป็นเหยื่อตลอดเวลามันยากพวกเราแต่ถ้าเกิดเราคือมันมันเป็นแค่ความคิดนะงั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งหลักจากความคิดดี คิดแบบมีพลังอะพวกเราแล้วลองดูซิว่าจุดที่เรายืนอยู่เราทําอะไรได้บ้างโฟกัสแค่สิ่งที่เรามีแล้วใช้สิ่งที่เรามีให้คือให้เป็นประโยชน์ไอ้ที่เราไม่มีมันก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันแม้เพราะมันไม่มีมันคือมันมันคือมันก็ไม่มีอะแต่ถ้าเกิดเรามีอะก็ <c oughs> บอกแล้วว่าเรามีหลายอย่างที่เราใช้ได้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้มันงั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนแค่มุมมองเปลี่ยนแค่แนวคิดทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไป นั้นการเป็นป้านี่นะอาการที่ใช่ป้าเนี่ยเขาบอกเลยว่าท,อท,อท,อทอ้อท้อถอยถอยแล้วก็มองว่าวัยเนี่ยเป็นเรื่องของขาลงนะวัยยิ่งเยอะยิ่งขาลงเขาบอกมองแบบนี้เสร็จนะคนเองเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้า70็ดเนีเขาบอกแล้วซิกแพคต้องบานเลยแบบต้องได้เลยอะ่ะคือคือ,คอเราเราเราพร้อมจะออกกําลังกายกับตัวเองหรืออย่างบางทีเนี่ยอย่างจุดตอนช่วง,นวง COVID, เนี้ยช่วงโควิดเนี่ยฟิตเนสปิดใช่ไหม จริงๆเขาก็มีเขาอ,อ้างว่าฟิตเนสปิดไงเราไม่ต้องออกกาลังกายก็ได้แต่เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้มันเราโหยหาเราชอบมันเราอยากมากอะไรอย่างเงี้ยออกกําลังกายในบ้านแล้วเขาบอกว่าออกกาลังกายในบ้านคุณออกหนักกว่าที่ยิมอีกนะคือคือที่คุณพูดเนี่ยคือจะบอกว่ามันไม่มีข้อจํากัดหรืออย่างบางคนบอกว่าต้องไปทางงานตอนเช้าอยากออกกำลังกายก็ตื่นที่เช้าขึ้นจีอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณออกกําลังกายแล้วเวลาไปทํางานมันจะอุดมไปด้วยพลังแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาตื่นเช้าขึ้นนี้พอแล้วต้องแต่งหน้า มันก็เป็นอีกสตอรี่หนึ่งถูกไหมงั้นทุกสิงอย่างนี่นะมันเริ่มจากมุมมองของของของความคิดนะอาการของเป็นป้านี่นะต้องบอกว่าถ้าไม่อยากเป็นป้าเนี่ยอย่าคิดว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งเป็นขาลงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะถ้าเราคิดว่าอายุยิ่งมากยิ่งเป็นขาขึ้นนะ่ะเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราลองลองลอง,ลอง,ลองคิดดูนะ ตอนนี้สมมติเราสนนอายุเท่าไหร่40 5 0ิบหาสิบกิอะไรประมาณมารวมแบบเนี้เราอะนะผ่านไม่รู้จากกี่ด่านมาแล้วถูกไหมเราผ่านมาสาร,รพัดอะประสบการณ์เหรอมีนะมุมมองคือเจอมาเยอะเอางี้แล้วกันนะความพร้อมในก็ในระดับหนึ่งนะความพร้อมถ้าเราไปเทียบกันกับเด็กอย่าง2ี่0าสิเขาไว้สดใสอ้อแอเขาคือก็จะเป็นของเขาแต่สิ่งที่เขาขาดคือสิ่งคือสิ่งที่พวกเรามีเนะั้นถ้าเกิดเรามุมมองของเราเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่เรามีอะเรามีขนาดเนี้ย แล้วพออายุเพิ่มขึ้นเรากลับคิดว่าเออฉันก็รอเพราะว่าหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็ตายไปเลยไม่ใช่ไหมพวกเราเขาให้เรามาขนาดนี้เนี่ยทําไมเราไม่เอาประสบการณ์เอาไปใช้มันเป็นประโยชน์จะหาตังค์ไม่หาตังค์สุดแท้แต่แต่เขาจะบอกว่าโอ้โหเรามาขนาดนี้เนี่ยเรามีมุมมองเรามีอะไรอ่ะทําไมไม่ทําไมไม่ปั่นตัวนี้ให้มันแบบว่าให้ไลฟ์ Amazing จากสิ่งจากสิ่งที่เรามีนะ สำหรับโค้ดก็บอกเลยว,ว่าคือโค้ดก็สัมผัสได้ถึงความเสื่อมถอยทางร่างกายข้อข่าวเราเริ่มไม่ค่อยดีอะไรแต่ก็คือมันก็เป็นวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่โค้ดไม่ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันวัยมันเท่าไหร่มันก็มันก็เท่านั้นมันจะทาอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้อะคือมันทําได้หลายอย่างอ่ะมันมันคือมันอเมซิ่งอ่ะมีหลายศาสตร์ที่ยิ่งอายุมากยิ่งคมอย่างเช่นสอนอีติเคตเป็นต้นนะเวลาใครจะสอนเรื่องพวกแบบแมนเนอร์อะไรพวกเนี้ยในองค์กรเขาบอกเลยว่า เด็กๆมาสอนนะคนไม่เชื่อเพราะประสบการณ์เขาไม่มีไนงะการที่วางตัวให้เหมาะสมนูนน่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรแต่ถ้าเกิดไวัยได้นะฟอร์มได้อะไรต่ออะไรมาสอนพวกนี้คมกว่างั้นพวกเราเห็นไหมว่าจริงๆอ่ะอายุที่เพิ่มขึ้นนะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะมันอยู่ที่เราจะมองมันยังไงมากกว่างั้นวันนี้จริงๆเขาอยากจะสปาร์คพลังพวกเราอยากจะให้แบบเฮ้ยเอาเอเนอร์จีกลับมาเอา เอาเอาเอามุมมองกลับมาเอาสิ่งที่เราควรจะมีกลับมาแล้วผู้หญิงเนี่ยก็บอกแล้วจาเป็นนะคือวันนี้ลองตอบโจทย์ตัวเองสิลองถามตัวเองสิว่าชีวิตเรา amazing พอหรือยังนะ life is miracle นะ life นชีวิตมันคือสิ่งที่แบบสุดยอดอันนั้นมันเกิดขึ้นกับเราหรือยังถ้ามันยังไม่เกิดแสดงว่าเรายังอาจจะยังหา เราอ,อาจจะแลกไม่พอเราอ,อาจจะยังไม่พยายามมากพองั้นจงเดินต่อไปนะเขาอยากจะให้ไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่จุดพลังพวกเรารู้สึกว่าเออฉันอยากจะลุกขึ้นมาทาอะไรบางอย่างอยากจะหาว่าไอ้ชีวิตที่อเมซิ่งของฉันจริงๆมัน,ม,นมันคือเรื่องอะไรแต่ละคนก็มีความอเมซิ่งที่แตกต่างกันงั้นจงจงจง,จงมั่นใจเถอะว่าพระเจ้าให้เรามาอย่างน้อยหนึ่งอย่างงั้นเรามีที่คือตามหามันให้เจอแล้วในช่วงของการที่เราเดินทางพยายามตามหาชีวิตที่อเมซิ่งให้เจอเนี่ย เราจะพบกับความรู้สึก Amazing มากกว่าแล้วไอสิ่งนี้มันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าทุกวันฉันอยากจะตื่นขึ้นมาฉันอยากจะฉันขอบคุณโลกนี้ลมพัดนกร้องฉันขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเห็นสิ่งนี้เรื่องเรื่องเดียวกันน่ะบางคนก็นกมันก็ร้องอยู่ทุกวันก็ใช่แต่ถ้าเกิดเราเอ้ยมันร้องไอสิ่งมันเพาะจังความรู้สึกมันเป็นแค่มุมมองอ่ะแต่มันทําให้ชีวิตมัน Amazing ต่างกันนะคะ ขแอบอ่านอ่านมีคนแก่ตลบมาขอบคุณนะคะแอมมันลงหัวคนนะคุณที่บอกว่าเปลี่นใช่เรื่องจริงๆนะเขาบอกเลยว,ว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองอย่างเดียวนะคะโอเค <c oughs> นะวันนี้ก็ประมาณนี้แม้พวกเรานะกาแฟาหมดพอดีวันนี้ก็อยากจะจริงๆเนี่ยด้วยความที่จริงๆพูดถึง สปาก,กาแฟเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนตั้งต้นเนี่ยสปาก,กาแฟมาจากค้ไปออกกําลังกายโอ้มันก็พักใหญ่แล้วเหมือนกันนะเนี่ยเค้ก็คือไลฟ์จนแบบว่าจําไม่ได้ลนะ้ว่าไลฟ์แรกสปาก,กาแฟนี่เมื่อไหร่แต่กคจําได้ว่าตอนนั้นคือจะไปออกกาลังกายที่ยิมแล้วก็ไปเช้าแล้วก็นั่งกินกาแฟที่รถแล้วไม่ทำไรก็เลยไลฟ์ดีกว่าแล้วก็เริ่มจากอินสปายแบบนี้นะคะคือก็เป็นคน โค้ดสอน Image นะหลายคนอาจจะมองโค้ดในมุมแต่งตัวแฟชั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนที่โดยเฉพาะคนที่ตามโค้ดในหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวจ,จะรู้ว่าจริงๆโค้ดมาจากคือโค้ดเริ่มโพสต์ครั้งแรกจากเรื่องของ Inspiration เขเป็นคนเขเป็นคนอ่าเริ่มจากศูนย์ในอาชีพนี้แล้วเวลาที่เราเริ่มจากศูนย์ในอาชีพนี้เราวางรู้สึกว่า โอ้โหเส้นทางที่มันเดินมาเนี่ยคุบอกเลยว่ามันปรับเซียนปรับเซียนอย่างมากแล้วมันต้องการพลังใจอย่างมากแล้วเวลาที่เรากําลังหาพลังใจเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะพูดแบบนี้กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เลยพูดไปพูดไปพูดไปแล้วก็หลายคนก็ชอบแล้วก็ตามโค้ดด้วยด้วยเรื่องอินสปีเรชั่นนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะคิดถึงสปาโาแฟตอนไลฟแ์แรกๆนะแล้วก็อยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกว่า อยากจะขอบคุณความคิดดีๆในวันนี้ที่ที่ที่โค้ดได้อยากจะขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะไม่ว่าจะมาครั้งแรกหรือว่ามาครั้งเก่าแล้วนะเราก็เป็นเพื่อนกันนะงั้นในมุมของสปากาแฟเนี่ยกขาอยากจะให้มันจุดพลังจุดสปาร์กพลังใครสักคนหนึ่งให้ได้เพื่อให้ชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเทียนแต่ละจุดเทียนหลายๆดอกมันก็จะสว่างเมืองไทยก็จะสว่างเวลาที่เราสว่างเนี่ยคนรอบๆข้างเราจะได้แสงสว่างไปด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกมีพลัง เราก็จะได้รับพลังงั้นวันนี้อยากจะให้พวกเราลองถามตัวเองนะสำหรับไลฟ์วันนี้นะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเป็นป้าไม่เป็นป้าอะไรนี้นะคือมันอยู่ที่มุมมองของเราถ้าเรามองคำว่าป้าเป็นลบมันก็เป็นลบนั้นเราก็ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดเรามองคําว่าป้าเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นเป็นไรเลยมันมันก็ไม่เป็นไรเลยแต่ท้ายที่สุดนะ่ะที่คนอยากจะบอกว่าเอนด n g จริงๆของชีวิตนะพวกเรามันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ว่า เราเป็นใครนะเราทําอาชีพนี้เราเป็นครูเราเป็นโค้ชเราเป็นอาจารย์เราเป็นเจ้าของบริษัทล้วไม่อยู่ที่ตรงนี้พวกเราแต่มันอยู่ที่ว่าในชีวิตหนึ่งของเราอะไม่ว่าเราจะมีแบบว่าอาชีพหรือสถานะอย่างเช่นเป็นเมียเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแล้วไงมันไม่จบแค่นี้พวกเราชีวิตจริงๆอะที่มันจะจบมันจะอยู่ที่ว่าสุดท้ายอะรู้หรือเปล่าว่าจริงๆอะเราเกิดมาทําไม นะในชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเราคงไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเมียเป็นแม่แล้วก็ตายไปเราคงไม่ได้เกิดมาเป็นครูจนกระทั่งทํางานแล้วก็ตายไปแต่เราเกิดมาเพื่อจะหาตําซิ่งอีตรงเนี้แหละนะตรงนี้ไลฟ์มิลเลอร์มันอยู่ตรงนี้พวกเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครยังตามหาไม่เจอก็จงคิดเอาไว้จงจงบอกตัวเองไว้ว่าเนี่ยมันมีอีกการเดินทางหนึ่งที่เรารอที่มันรอเราอยู่เราจะเริ่มเดินวันนี้หรือเราจะเริ่มเดินเมื่อไหร่ก็อยู่ก็อยู่ที่เรา ถ้าเราเริ่มเดินเร็วเราก็มีโอกาสมาใช้สปินไอตัว Amazing ตรงนี้ได้เร็วแต่ถ้าเกิดเรารอจนกระเสียเราจะเริ่มเดินทางมาได้ไหมก็ได้แต่เราก็มีเวลาตามที่เรามีเวลาฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันเหมือนกับมันอาจจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะแต่ก็จะบอกมันสว่างแค่ไหนมันอยู่ที่เราอาจจะสว่างมากจนเรารู้สึกโอ้โหรู้ว่านี้ฉันมาตั้งนานก็ดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะงั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าชีวิตมันยัง Amazing ไม่พอนะพวกเรานะ ลองลอง,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งออกเดินทางลองลองออกตามหาเปิดตาเปิดใจเปิดให้กว้างๆโลกนี้กว้างโลกน,ลกน,ลกนี้เหลือเฟือฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทํางานหนักให้มากพอยอมแลกนะยอย่าขี้เกียจทําทุกทางเพื่อให้เราเจอกับไลฟ์ a เมซิ่งโคชเชอว่าทุกอย่างนะทุกอย่างตั้งแต่มุมมองเราทุกสิ่งอย่างมันจะเปลี่ยนไปก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะได้มีโอกาสได้เจอไลฟ์ที่ amazing นะคะถ้ามี คนคนนึงเจอได้ทุกคนก็เจอได้เหมือนกันไม่ได้มีใครที่เก่งไปกว่าใครนะคะอยู่ที่ว่าใครทํางานกับตัวเองมากกว่าแค่ก็แค่นั้นเองนะคะไปละว,วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็หวังใจว่าชีวิต amazing จะเป็นของทุกคนนะคะขอพลังสร้อยแหวนกำไรจงอยู่กับเราทุกคนนะคะแล้วเจอโค้ดใหม่ในไลฟ์หน้าอ,อิชอิชอิชปล่อยพลังไปก่อนละบายบายค่ะ